ตื่นเต้นหรือมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่บุตรได้ออกมาจากบ้านเดี๋ยวฉันพาเที่ยวไม่ได้ค่ะคุณหญิงท่านให้มาซื้อของคุณเกื้อเองก็เหมือนกันเราต้องรีบซื้อรีบกลับนะคะคุณท่านจะได้ไม่ตำหนิหาว่าเราทะเลทลายเธอนี่เห็นตรงเสียจริงแต่ก็ดีความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็ทำให้ใครเอ็นดูเธอไปซื้อของกันแล้วนี่คุณของเธอให้มาซื้ออะไรบ้างล่ะของฝรั่งค่ะคุณหญิงท่านบอกลูกชายท่านเรียนอยู่เมืองฝรั่งกำลังจะกลับมาเลยอยากให้บุตรเตรียมของฝรั่งไว้แล้วถ้าลูกชายท่านกลับมาเธอจะไม่ลืมฉันหรือไม่ทราบค่ะเธอว่าชิ้นไหนสวยช่วยเลือกให้ฉันทีคุณเกื้อจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปให้คนที่ฉันชอบไอ้ฉันก็ไม่เคยพูดไม่เคยคุยไม่เคยถามเขาเสียด้วยสิว่าเขาชอบแบบไหนแต่ถึงถามไปเขาก็คงไม่ตอบว่าชอบแบบไหนและเขาก็อาจจะไม่เอาหรอคะหรือไม่ใช่แล้วถ้าเป็นบุตรถ้าเป็นบุตรบุตรจะตอบค่ะแล้วบุตรก็จะดีใจมากที่มีคนมาสนใจมาใส่ใจเพราะนอกจากคุณหญิงยายเจียมก็ไม่มีใครมาสนใจบุตรอีกสนใจสิเพียงแต่เขาไม่กล้าถ้าบุตรพร้อมจะตอบงั้นฉันก็จะบอกบุตรช่วยเลือกผ้าไปสักชิ้นได้ไหมฉันอยากซื้อให้บุตรคุณเกื้อคนที่ฉันชอบและอยากให้ก็คือบุตรบุตรช่วยเลือกผ้าไปตัดสักชิ้นนะหลายชิ้นได้ไหมคะบุตรอยากตัดเสื้อให้คุณเกื้อด้วยนี่บุตรตัดผ้าเป็นด้วยเหรอค่ะบุตรเคยเรียนกับคุณแคทเธอรีนค่ะงั้นไปเลือกผ้ากันCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ